4. สมุนไพรบรรเทาอาการกระและจุดด่างดำบนใบหน้าแบบธรรมชาติที่คุณสามารถหาได้ในครัวและใกล้ตัวคุณเองสวัสดีครับถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมเข้ามารับชมกันบ่อยๆนะครับปัญหากระและจุดด่างดำเป็นปัญหาของคนโซนเอเชียที่อยู่ในอากาศร้อนๆเป็นประจำส่วนใหญ่นั้นจะมีอาการขึ้นอยู่มากมายครับบริเวณผิวหน้าเป็นจุดๆซึ่งสามารถรักษาและบรรเทาอาการเหล่านั้นได้แบบธรรมชาติด้วย4สมุนไพรนี้ครับที่คุณสามารถหาได้ในบ้านและในครัวสมุนไพรอย่างแรกครับนั่นก็คือมะนาวเพียงแค่คุณนำมะนาวน้ำมะนาวประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่น2ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับแล้วนำมาทาบริเวณกะทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันจะทำให้กระลดเลือนไปและจุดด่างดำก็ค่อยๆจางไปครับสมุนไพรอย่างที่2ครับที่สามารถจัดการปัญหากระและจุดด่างดำได้นั่นก็คือกระเทียมครับวิธีการและขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ให้คุณนำกระเทียมปอกเปลือกออกเอาแต่เนื้อในนำมาตำให้ละเอียดหรือว่าปั่นด้วยเครื่องปั่นก็ได้นะครับแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นกะทิ้งเอาไว้ประมาณ 5-10 นาทีครับหลังจากนั้นให้คุณล้างออก2น้ำ2ครั้งครั้งแรกก็คือด้วยน้ำอุ่นครับครั้งที่2ก็ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะครับจะทำให้กะของคุณค่อยๆจางลงไปภายใน 1-2 สัปดาห์ครับสมุนไพรอย่างที่3ครับของดีใกล้ตัวที่ได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือว่านหางจระเข้ครับเพียงแค่คุณนำว่านหางจระเข้มาทาบนบริเวณผิวหน้าทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกน้ำสะอาดทำแบบนี้ติดต่อกันทุกวันประมาณ 1-2 สัปดาห์กระของคุณจะเริ่มจางลงพร้อมทั้งจุดด่างดำก็จะเริ่มลางลงไปด้วยครับสมุนไพรอย่างสุดท้ายครับในการช่วยกำจัดรอยกระและจุดด่างดำที่รู้จักกันดีนั่นคือหัวไชเท้าหัวไชเท้านั้นเพียงแค่คุณนำมาปั่นฝานหรือว่าป่นให้ละเอียดแล้วนำมาทาเอาไว้ทิ้งเอาไว้ประมาณ 5-10 นาทีหลังจากนั้นก็ล้างออกก็สามารถช่วยบรรเทาอาการกระและจุดด่างดำได้ถ้าหากคุณใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำ 1-2 สัปดาห์ครับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรเหล่านี้ผมหวังว่าจะถูกใจหลายคนนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับเพราะว่าทุกคำติชมมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคลิปของเราในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้สวัสดีครับ